หนูลองขมิบดูแล้วค่ะรู้สึกว่ากระชับขึ้นแต่ยังไม่ได้ลองมีเพศสัมพันธ์พอดียังไม่มีแฟนค่ะก็ฝึกไปก่อนเล็กทำคีเกิลเนี่ยหรือว่ากล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานเราเรียกว่า pelvic floor ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องทำให้แบบเซ็กมันแซบซู่ซ่าแบบมันฟังก์ชันดีนะแต่ในระยะยาวพออายุเยอะมันช่วยป้องกันเรื่องของเขาเรียกว่าผนังตรงอุ้งเชิงกรานกล้ามเนื้อพอมันไม่หย่อนยานมันก็ช่วยลดปัญหาเรื่องของปัสสาวะเล็ดอะไรพวกนี้ด้วยนะคะใช่ไหมมีประโยชน์ต่อสุขภาพแน่นอนฝึกไปเลยไม่เสียหายมันเป็นกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งของร่างกายเราเดินเรายกเวทเราก็ต้องออกกำลังกายกล้ามเนื้อเพลวิกฟลอร์ด้วยและมันเป็นส่วนหนึ่งของกล้ามเนื้อที่เราเรียกว่าแกนกลางลำตัวหรือว่าคอร์มัสเซลซึ่งมันมีประโยชน์มากออกไปเลยจ้ะเนาะไม่ต้องไปได้เลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องรอว่ามีแฟนแล้วค่อยทำเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างคุณสุภัทรานี่ถูกแล้วพอรู้ข้อมูลไปก็ฝึกไปเรื่อยๆเป็นการออกกำลังกายเฉพาะจุดส่งผลดีแน่นอนนะคะลองดูใช่ค่ะค่ะคุณหมอฟ้าเหมือนเราเคยคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากการขมิบแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในท่าสควอทเนี่ยก็สามารถช่วยบริเวณนั้นจุดซ่อนเร้นของน้องสาวได้ด้วยเช่นเดียวกันไหมคะคุณหมอมีหลายท่าเลยท่าสควอทคือท่านั่งเก้าอี้ลมช่วยได้ท่าที่เราเรียกว่า pelvic bridge หรือว่า glute bridge ที่เป็นนอนอยู่กับพื้นแล้วก็ชันเข่าขึ้นมาแล้วก็ยกสะโพกขึ้นจังหวะยกสะโพกขึ้นแล้วก็คือต้องขมิบก้นแล้วก็นึกถึงว่าคือลักษณะกล้ามเนื้อกับพังผืดตรงอุ้งเชิงกรานน่ะมันจะเป็นโดมอย่างเงี้ยค่ะเหมือนร่มเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราขมิบก้นหรือว่าขมิบเหมือนเวลากลั้นปัสสาวะอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นฟีลเหมือนกับว่าตรงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี้ยมันถูกดึงขึ้นเพราะฉะนั้นจังหวะนั้นน่ะเราก็เหมือนกับหายใจบีบลมออกจากหน้าท้องคิดว่าเหมือนมีอะไรดึงอุ้งเชิงกรานขึ้นแล้วก็ขมิบก้นไปด้วยช่วยได้ก็สามารถเขาเรียกว่าทดแทนการออกกำลังกายแบบขมิบอย่างเดียวได้เพียงแต่ว่าขมิบหลายๆคนก็ชอบเพราะว่านั่งทำงานอยู่นั่งประชุมอยู่นั่งกินข้าวอยู่อยากจะขมิบตอนไหนก็ขมิบได้เลยไงแต่ว่าถ้าพวกสปอร์ตเพลวิกบริดจ์อะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องทำท่าจริงจังแต่ว่าถ้าไปออกกำลังกายท่าเหล่านั้นก็เป็นท่าที่สามารถเลือกทำได้เพื่อให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรงขึ้นนะคะก็ลองดูเป็นประโยชน์ทั้งกับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายแน่นอนทั้งขมิบทั้งสควอทแล้วก็ท่าที่คุณหมอบอกด้วยนะคะก็ฝึกก็ทำกันไปรับรองว่าส่งผลดีแน่นอนต่อสุขภาพของเรา